ในอดีตคาเฟ่ที่เป็นเวทีและพื้นที่ให้ตลกนักร้องขึ้นแสดงสร้างชื่อเสียงและรายได้ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมี2คาเฟ่ใหญ่คือวิลล่าคาเฟ่ของเฮียเลี้ยงบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลและพราหมณ์9คาเฟ่ของเสียสมยศสุทางกูลเมื่อปี2541เฮียเลี้ยงเจ้าของคาเฟ่เมืองไทยเจ้าของดาวราคาเฟ่และวิลล่าคาเฟ่ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนั้นสังคมรวมถึงตำรวจตั้งปมสงสัยว่าการตายของเฮียเลี้ยงอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในธุรกิจคาเฟ่ชื่อของสมยศสุทางกูลจึงอยู่ในข่ายต้องสงสัยของทั้งตำรวจและสังคมแต่ต่อมาคดีเป็นที่สิ้นสุดจบลงที่เฮียเลี้ยงตายจากการถูกยิงทรัพย์ระหว่างจะขึ้นลิฟต์ไปหาภรรยาน้อย5:30 น.เช้าตรู่วันที่21 มิถุนายน 2541ร้อยเวรสน.หัวหมากรับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งภายในซอยรามคำแหง74แขวงหัวหมากเขตบางกะปิเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณชั้น12ตำรวจพบศพบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลเจ้าพ่อคาเฟ่จอมแจกทองสภาพศพใส่เสื้อสีดำกางเกงยีนส์ลายผู้หญิงเปลือยรองเท้าเหลือเพียงหนึ่งข้างส่วนอีกข้างหนึ่งหายไปและจากการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืน .38 ที่กกหูซ้ายและที่มือขวาจนทะลุรวม2นัดนอกจากนี้ยังพบรอยเลือดและรอยลากจากจุดที่พบศพไปยังหน้าลิฟต์ชั้น12ซึ่งห่างจากจุดพบศพ3เมตรและพบคราบเลือดหยดเป็นทางบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น10เจ้าหน้าที่คาดว่าเฮียเลี้ยงได้ประจันหน้ากับมือปืนที่ชั้น10กระสุนนัดแรกได้ยิงเข้าที่ฝ่ามือนายบุญเลี้ยงได้วิ่งหนีตายมาถึงบันไดหนีไฟชั้น11โดยเจ้าหน้าที่พบกางเกงยีนส์ลีวาย501และกุญแจรถเบนซ์ตกอยู่ซึ่งมีร่องรอยการต่อสู้และยังมีเศษผมตกอยู่บนพื้นกระทั่งขึ้นไปชั้น12เมื่อเปิดประตูบันไดหนีไฟมาที่ลิฟต์พยายามกดลิฟต์เพื่อหนีลงชั้นล่างแต่ไม่ทันคนร้ายตามมาเจาะยิงอีก1นัดจากนั้นได้ลากศพมาทิ้งที่บันไดหนีไฟรปภ.คอนโดดังกล่าวระบุว่าเฮียเลี้ยงได้มาหาหญิงสาวคนสนิทที่ห้อง 44/356 บริเวณชั้น10โดยเห็นนายบุญเลี้ยงเดินเข้ามาแค่เพียงชั่วครู่ได้ยินเสียงปืนจึงขึ้นมาตรวจสอบที่ชั้น5ก็ไม่พบอะไรแต่เอะใจจึงขึ้นมาชั้น12ก็พบว่านายบุญเลี้ยงเสียชีวิตแล้วส่วนพยานอีกคนเป็นผู้อาศัยในคอนโดดังกล่าวช่วงเวลา 04:00 พบชายหนุ่มอายุราว 25-28 ปีผิวขาวหน้าตาดีแต่งตัววัยรุ่นใส่เสื้อยืดสวมแจ็คเก็ตทับกางเกงยีนส์ใส่หมวกแก๊ปยืนอยู่หน้าลิฟต์เมื่อขึ้นไปสักพักก็ได้ยินเสียงปืนและคนไล่กวดกันในเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นสังหารไว้3ประเด็นคือขัดผลประโยชน์คาเฟ่โดยเฉพาะกับนายสมยศสุทางกูลปมชู้สาวและฆ่าชิงทรัพย์หลังเกิดเหตุนายสมยศได้ออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโดยรู้จักกันตั้งแต่ปี2527เคยร่วมลงทุนด้วยกันแต่ต่อมานายบุญเลี้ยงได้ให้นายสมยศถอนหุ้นออกจึงได้มาเปิดพราหมณ์9พาซ่าในระหว่างเปิดกิจการยอมรับว่ามีความขัดแย้งกันมาตลอดและรุนแรงถึงขนาดมีผู้ใหญ่มาไกล่เกลี่ย2ครั้งครั้งแรกเป็นการแย่งตัวชัยยามิตรชัยที่ได้มีการติดต่อไว้ให้มาแสดงที่พราหมณ์9พาซ่าแต่ถูกตัดหน้าครั้งที่2ก็เช่นกันที่มีการติดต่อโกติอารามบอยไว้ส่วนเรื่องความขัดแย้งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ถึงขนาดต้องฆ่ากันสมยศกล่าวหลังจากเฮียเลี้ยงถูกฆาตกรรม3วันให้หลังพลตำรวจตรีกฤษดาพันคงชื่นผู้บังคับการตำรวจนครบาล4นำทีมจับกุมนายขจรศักดิ์หรือหนุ่ยหรือเอ็มกลิ่นเฟื่องอายุ32ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการซึ่งพักอยู่ที่แฟลตแห่งหนึ่งภายในซอยอมรวิวัฒน์ถนนนวมินทร์แขวงคันนายาวซึ่งเป็นอดีตเด็กรับรถทอรัดผับซอยทองหล่อซึ่งนายขจรศักดิ์รับสารภาพว่าได้กระทำไปเพื่อชิงทรัพย์โดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงหรือมีใครจ้างวานตำรวจได้คุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักพบโทรศัพท์มือถือของนายบุญเลี้ยงพร้อมแบตเตอรี่เครื่องชาร์จกุญแจ2คู่เงินสด 1,800 บาทและหลักฐานอื่นๆตำรวจจึงตั้งข้อหาชิงทรัพย์และฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยใช้อาวุธนายขจรศักดิ์กล่าวว่าได้เห็นหญิงแต่งตัวหรูหราซึ่งทราบว่าได้มีความสัมพันธ์กับนายบุญเลี้ยงจึงได้ขโมยปืนพ่อมาแล้วมาดักหวังชิงทรัพย์เพื่อนำเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล
แต่สบโอกาสพบนายบุญเลี้ยงจึงลงมือจี้แต่นายบุญเลี้ยงต่อสู้จึงมีการไล่ล่ากันขึ้นหลังจากยิงนายบุญเลี้ยงก็ลากศพออกจากลิฟต์เพื่อค้นหาทรัพย์ได้ใช้เสื้อห่อทรัพย์สินหลบหนีจากนั้นก็นำปืนไปทิ้งที่สระน้ำกลางสะพานติดกับแฟลตการเคหะคลองจันทน์ขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมไม่เอานาฬิกาโรเล็กไปผู้ต้องหากล่าวว่าอาจจะเพราะมองไม่เห็นนาฬิกาการตายของนายบุญเลี้ยงทำให้สังคมเครือบแคลงเป็นอย่างยิ่งโดยกระแสสังคมณขณะนั้นก็ยังพุ่งเป้าไปที่นายสมยศถึงขนาดตลกคาเฟ่ยังเอามาล้อเลียนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเองก็ยังคงติดใจว่าเหตุใดการฆ่าชิงทรัพย์ถึงไม่แตะต้องนาฬิกาโรเล็กต่อมาเจ้าของพระรามเก้าปราซาจึงได้ออกมาแถลงข่าวอีกครั้งนายสมยศเล่าไปถึงกรณีความขัดแย้งแย่งตัวลิเกเงินล้านชัยยามิชัยและได้ไหว้วานให้พลตรีเฉลิมชัยมัชชากรัมหรือผู้พันตึงซึ่งเป็นเพื่อนคนสนิทไปนำตัวชัยยาแต่ปรากฏว่าวันนั้นเฮียเลี้ยงมากับทหารตำรวจและชาญมีสีอดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงจึงได้พูดคุยทำความเข้าใจอย่างไรก็ดีในเวลาต่อมาผู้พันตึงก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขณะที่นางอดาอดุลยะฤทธิกุลภรรยาของนายบุญเลี้ยงไม่เชื่อว่าเป็นการฆ่าชิงทรัพย์หลังการสอบสวนขยายผลตำรวจสน.หัวหมากตั้งข้อหาหนักนายขจรศักดิ์ 1. ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธปืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ฆ่าผู้อื่น 3. ฆ่าผู้อื่นเอาไว้ซึ่งประโยชน์แก่การที่ตนกระทำผิดเพื่อปกปิดความผิด 4. มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและ5พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยไม่มีใบอนุญาตให้มีและพกทั้งนี้ระหว่างที่ถูกฝากขังนายขจรศักดิ์พยายามฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอพร้อมเขียนจดหมายลาตายด้วยแต่ไม่สำเร็จจากนั้นตำรวจได้มีการเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องกับนายบุญเลี้ยงและนายสมยศมาสอบปากคำเริ่มตั้งแต่ชัยยามิชัยโกกตีอารามบอยจตุพลชมพูนิดอาภาพรนครสวรรค์ดีดอกมดันหม่ำจกมกสมิงขาวนายนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์หรือแซแม้โปรโมเตอร์เป็นต้นซึ่งการสอบสวนจะเจาะไปที่ความขัดแย้งเรื่องการชิงตัวมาแสดงในคาเฟ่ของตัวเองและการแจกทองบนเวทีมวยที่ต่างฝ่ายต่างแข่งขันเกทับกันสุดท้ายก็ได้มีการยื่นฟ้องศาลซึ่งศาลอาญาพิพากษาได้พิจารณาหลักฐานพยานและคำประกอบคำรับสารภาพของจำเลยสอดคล้องกันจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตนายขจรศักดิ์กลิ่นเฟื่องแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งนึงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยคืนของกลางและใช้เงินผู้เสียหาย 24,200 บาทและต่อมาวันที่31สิงหาคม2542ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์โดยยืนตามศาลชั้นต้นเนื่องจากปราศจากข้อสงสัยถือเป็นการปิดตำนานเจ้าพ่อคาเฟ่ในยามที่ตลกดารานักร้องกำลังรุ่งโรจน์มากๆในยุคสมัยนั้นและต่อมาอีก17ปีให้หลังจากการตายของเฮียเลี้ยงจนมาถึงคิวของสมยศ29มิถุนายน2558คืออีกวันที่คนดังลาลับโดยเฉพาะใครที่ชอบดูตลกจีบนักร้องคงรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีสมยศสุทางกูลอดีตผู้กว้างขวางเจ้าของกิจการพระราม9คาเฟ่คู่แข่งคนสำคัญของเฮียเลี้ยงบุญเลี้ยงอดุลยะฤทธิกุลเจ้าของวิลล่าคาเฟ่ผู้กว้างขวางจอมแจกทองที่ดาวตลกนักมวยได้กันมาแล้วทั่วหน้าหลังจากวงการคาเฟ่เฟื่องฟูทั้งคู่ถูกจับตาว่าเป็นคู่แข่งกันกระทั่งเฮียเลี้ยงถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตเมื่อปี2541สมยศก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกสอบปากคำร่วมกับดาวตลกมากมายและผู้ใกล้ชิดกระทั่งมีการจับมือปืนตัวจริงได้และศาลก็พิพากษาลงทันทำให้เขาพ้นมนทินเมื่อมีขึ้นย่อมมีร่วงโรยวงการคาเฟ่ค่อยๆเสื่อมถอยดาวตลกถ้าไม่แกร่งจริงก็ตกต่ำไร้แสงเพราะนายทุนเองก็มีปัญหาเช่นกันข่าวคราวของนายสมยศสุทางกูลได้หายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อบันเทิงกระทั่งวันที่29มิถุนายน2558ก็มีข่าวใหญ่เมื่อจู่ๆได้มีคนร้ายบุกยิงอดีตเจ้าของพระราม9คาเฟ่วัย62ปีที่เคยยิ่งใหญ่
จ้าของสถานบันเทิงชื่อดังเสียชีวิตคาลานจอดรถที่ร้านหูฉลามย่านพัฒนาการแขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครกระสุนพุ่งเจาะไปที่ศีรษะและไหล่ซ้ายรวม2นัดตำรวจสอบถามพยานคนสำคัญคือนางรัศมีสุทางกูลภรรยาของนายสมยศให้การถึงรายละเอียดว่าคนร้ายได้รู้ความเคลื่อนไหวของเหยื่อเป็นอย่างดีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายมาดักรอผู้ตายที่เก้าอี้ม้าหินจนผู้ตายกินอาหารกับเมียเสร็จแล้วออกมาให้ฝ่ายหญิงเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องผู้ตายเปิดประตูเตรียมก้าวขึ้นรถมือปืนจึงฉวยจังหวะเข้าไปจ่อยิงอย่างเลือดเย็นและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของคู่หูหนีไปต่อมาตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลติดตามแกะรอยคนร้ายนานนับเดือนกระทั่งประสบผลสำเร็จสามารถจับมือปืนรายนี้ได้ที่บ้านพักย่านฝั่งธนบุรีก่อนผู้ต้องหาเปิดปากรับสารภาพชนวนเหตุสั่งตายมันจากการหักหลังกันในเรื่องวิ่งเต้นเคลียร์คดียาเสพติดที่มีมูลค่าหลายสิบล้านโดยนำตัวมาแถลงข่าวในเดือนกันยายน2558นายพานุพงศ์หรือแจ้ลัษณาอายุ32ปีอยู่บ้านเลขที่2ทับ5หมู่6แขวงบางระหมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระโขนงที่359ทับ2558ลงวันที่1กันยายนโดยข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยมีและใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงนายสมยศถูกจับกุมได้ที่หน้าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยซอยจรัญสนิทวงศ์35ถนนปากน้ำวัดแก้วแขวงบางพรมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องรถจักรยานยนต์ซูซูกิสมาร์ทสีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตรวจสอบภายหลังทราบเป็นรถหมายเลขทะเบียนบอใบไม้มอม้าฉอชิง540กรุงเทพมหานคร1คันส่วนนายพานุพงศ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ2วันนายกฤษดาหรือนกใจเอ็มผู้ต้องหาอีกรายที่อยู่ระหว่างการหลบหนีติดต่อให้ไปทวงหนี้ผู้ตายนัดคุยที่โรงแรมคอนเทนเนอร์รีสอร์ทถนนเรียบคลอง2เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมนายชมชัยนรงค์หรือที่เรียกติดปากว่าอาจารย์เป็นผู้จ้างวานภายหลังนายชมบอกว่าไม่ต้องไปทวงหนี้แล้วถึงทวงก็ไม่ได้ให้ไปยิงแทนวันเกิดเหตุทั้งหมดนั่งรถแท็กซี่มาลงที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยย่านหัวหมากระหว่างทางนายชมมอบกระเป๋าสะพายสีดำให้ภายในมีปืนลูกโม่จุด38แล้วรูปถ่ายของนายสมยศพร้อมมอบเงินค่าจ้างให้ 30,000 บาทกระทั่งพบว่านายหนูไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงขี่รถจักรยานยนต์พาซ้อนท้ายไปก่อเหตุโดยขณะที่นายสมยศเดินออกจากร้านเตรียมขึ้นรถที่จอดอยู่ในลานจอดจึงเดินเข้าไปใช้ปืนยิงนายสมยศที่ด้านหลัง2นัดเมื่อนายสมยศหันกลับมามองจึงยิงไปที่บริเวณใบหน้า1นัดจนล้มลงและยิงซ้ำที่ศีรษะอีก1นัดรวม4นัดหลังเกิดเหตุหลบหนีไปทิ้งรถจักรยานยนต์ภายในซอยรามคำแหง24แยก2และหลบไปพักย่านหนองแขมเผากระเป๋าสะพายและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุและนำปืนไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่กลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากนั้นได้ค่าจ้างเพิ่มอีก 270,000 บาทที่รับงานเพราะต้องการทดแทนบุญคุณที่นายชมเคยดูแลตนมาก่อนขณะไม่มีเงินใช้พลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดาผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลยศขณะนั้นเผยว่าตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบที่เกิดเหตุพบพยานขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างรับคนร้ายไปส่งซอยเสรีไทย11ให้ข้อมูลรูปพรรณคนร้ายที่มีรอยสักที่ต้นแขนทั้งสองข้างกระทั่งสามารถจับกุมได้ดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าผู้ว่าจ้างมีบุญคุณกันจึงยอมรับงานนี้ได้ค่าจ้าง 300,000 บาทสำหรับนายพานุพงศ์เคยถูกดำเนินคดีมาแล้วในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและข้อหายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายท้องที่สน.บางขุนนนท์ทั้งสองคดีหลังแถลงข่าวเสร็จตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามนำตัวนายชมชัยนรงค์อายุ52ปีผู้จ้างวานในคดีนี้มาร่วมแถลงข่าวโดยพลตำรวจตรีอัครรเดชพิมลศรีผู้บังคับการกองปราบเปิดเผยว่าสามารถจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีหลังชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับกุมนายพานุพงศ์หรือแจ้ลัษณามือปืนก่อนขยายผลจับกุมตามคำซักทอดของนายพานุพงศ์เบื้องต้นนายชมสารภาพว่ารับงานมาจากบุคคลหนึ่งให้ติดต่อหามือปืนได้เงินค่าจ้างมา1ล้านบาท
ตัวนายชมได้มาจำนวน100,000 บาทส่วนประเด็นการสังหารครั้งนี้เกิดจากการหักหลังเรื่องเงินหลายล้านบาทในการรับเคลียร์คดียาเสพติดจากเหตุการณ์ฆาตกรรมเฮียบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุล21 มิถุนายน 2541กระทั่งมาถึงการลอบสังหารเสียสมยศสุทางกูลเมื่อวันที่29 มิถุนายน 2558ห่างกันราว17 ปีถือเป็นการปิดตำนานคาเฟ่ที่เคยรุ่งโรจน์จนถึงจุดตกต่ำความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคงตายไปพร้อมกับบุคคลทั้งสองด้วยสิ่งที่ยังอยู่ก็คือชีวิตนักแสดงตลกที่ต้องพบกับชะตากรรมที่ฝืดเคืองกับช่องทางทำมาหากินที่เหลือน้อยลงกราบขอขมาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการจิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่อยากจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ในอดีตนำมาถ่ายทอดเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจหากผิดพลาดประการใดขอกราบคารวะจากใจสตางค์แชนแนล